ในโอกาสที่ครบรอบ15ปีของมูลนิธิสามัญชีพผมในนามของประธานคณะกรรมการมูลนิธิสามัญชีพขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งเครือข่ายต่างๆที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิด้วยดีมาโดยตลอดแล้วก็อยากจะขอบคุณทางคณะกรรมการผู้บริหารของมูลนิธิรวมถึงพนักงานทุกคนด้วยที่มีส่วนร่วมในการทำให้เราบรรลุผลของการดำเนินการให้มูลนิธิมีส่วนร่วมในการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่และในการก้าวไปสู่ในอนาคตข้างหน้าเราก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการงานของมูลนิธิต่อไปเพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าต่อไปโดยเอาหลักของBTG คือ Bioeconomy Circular Economy แล้วก็ Green Economy มาประยุกต์ใช้รวมถึงใช้หลักของเรื่อง ESG เรื่อง Environment เรื่องของ Social เรื่องของGovernance นะฮะคือการกำกับดูแลที่ดีมาประกอบใช้เพื่อทำให้สังคมชุมชนของไทยเราเนี่ยมีความเข้มแข็งอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็มีการประกอบสามัญชีพกันเต็มพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สนับสนุนในภาพรวมของประเทศไทยให้เราเป็นสังคมที่ยั่งยืนอยู่กันอย่างมีความสุขต่อไป